ันเนาะจะไปค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเตรียมตัว 100% แล้วค่ะสำหรับชุดประจำชาติแล้วก็ชุดเปิดตัวนะคะแล้วก็ชุดราตรีรวมถึงทุกๆอย่างเลยค่ะทั้งสกิลการเดินการตอบคำถามทุกอย่างเรียกได้ว่าเตรียมตัวไป 100% แล้วก็บอกเลยว่าทุ่มสุดตัวจริงๆค่ะเราเดินทางเมื่อไหร่ยังไงครับเดินทางวันที่29กันยายนนี้ค่ะก็คือเดินทางวันอาทิตย์นี้ไฟลท์บ่ายโมงครึ่งค่ะโดยน้ำเพชรจะไปถึงสนามบินตอน10โมงครึ่งนะคะใครที่จะไปส่งนะคะหรือว่าแฟนนางงามคนไหนที่จะไปส่งเนี่ยก็ไปเจอกันได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะกลับเข้าสู่การประกวดอีกครั้งนึงตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนจริงๆห่างหายจากการประกวดไป1ปีแล้วก็คิดว่าจะไม่ประกวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวทีนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นเวทีสุดท้ายของชีวิตแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำเพชรก็ทุ่มทุกอย่างค่ะทุ่มทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทุกอย่างเลยค่ะทุ่มสุดตัวจริงๆเพื่อเวทีนี้แล้วไปมายังไงเราถึงได้มาเป็นตัวแทนไปประกวดบนเวทีนี้ครับก็จริงๆแล้วนะคะก็คือพี่ปกป้องเป็น National Director เนี่ยวันนี้ไม่ได้มานะคะก็ให้ลิขสิทธิ์เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เลือกเราให้เป็นตัวแทนประเทศไปประกวดค่ะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะก็ตอนแรกรู้ว่าตัวเองจะได้ไปเวที Miss Earth เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่เขาเลือกเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะคะรวมถึงพี่ก๊อตไดมอนด์ด้วยแล้วก็ทั้งพี่แบงค์ซากุระทั้งพี่นกกระหลัดพี่หมอนัชยารวมถึงนานะฮอสพิทอลด้วยนะคะก็จริงๆแล้วสปอนเซอร์เยอะมากแต่ว่าแบบขอบคุณอีกครั้งที่สนับสนุนน้ำเพชรตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นะคะรวมถึงV2 World เนี่ยก็สปอนเซอร์น้ำเพชรตั้งแต่การประกวดครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายเลยตัวเราก็ทุ่มเงินเองด้วยเหมือนกันไหมทุ่มค่ะทุ่มไปเกือบล้านอยู่ค่ะไปทำกับอะไรยังไงบ้างก็ชุดประจำชาติเนี่ยบอกเลยว่าจุกอยู่ค่ะแล้วก็ทั้งชุดราตรีทุกอย่างเนี่ยค่ะก็คือตัดเราสั่งตัดแบบเกือบแสนทุกชุดเลยอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงทุกอย่างอะค่ะคือเราแบบเราทุ่มทุกอย่างเพื่อให้มันออกมาดีจริงๆรวมถึงทุ่มเงินการทำศัลยกรรมด้วยอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าทุ่มทั้งชีวิตจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพชรต้องบอกเลยว่าเวที Miss Earth เนี่ยสำหรับในต่างประเทศอ่ะมันเป็นเวทีที่ท็อป4ของโลกแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยคือเหมือนแฟนนางงามอ่ะเขาไม่มีศรัทธาในเวทีนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้ำเพชรเองก็ดีใจมากๆที่พอน้ำเพชรเป็นตัวแทนประเทศไทยปุ๊บน้ำเพชรเหมือนสร้างศรัทธาให้กับแฟนนางงามไทยในการเชียร์เวทีนี้อีกครั้งนึงแล้วน้ำเพชรก็สัญญาว่าเวทีนี้ค่ะน้ำเพชรก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะสายแข็งเลยฟิลิปปินส์ไม่กลัวนะคะหลายคนเหรอจริงๆแล้วเนี่ยค่ะน้ำเพชรผ่านการประกวดมาเยอะมากทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงคือในการประกวดครั้งนี้เนี่ยเพชรจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เพชรได้ไปทำมาคือไปประเทศนึงไปประกวดครั้งนึงก็ได้อีกประสบการณ์นึงแล้วหลายๆการประกวดเนี่ยค่ะประสบการณ์มันก็ต่างกันมันสอนให้เราเป็นเพชรในวันนี้มันทำให้เราเข้มแข็งแล้วแกร่งจริงๆในถามว่าเพชรกลัวใครไหมเพชรไม่กลัวใครเลยแต่เพชรกลัวตัวเองมากกว่าเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเพชรอ่านฟีดแบ็กปุ๊บทุกคนแบบให้แฮชแท็กทุกคนตั้งความหวังไว้ว่ามงแรกต้องมาแต่ว่าในวันนี้เพชรกำลังใจดีเหลือเกินค่ะคือตั้งแต่ประกวดมาในชีวิตนะคะครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นครั้งที่แทบจะไม่ตื่นเต้นเลยแล้วก็เป็นครั้งที่แบบกำลังใจดีที่สุดรู้สึกจริงๆว่าตัวเองมีพลังตั้งแต่ยังไม่เริ่มที่จะประกวดเลยด้วยซ้ำค่ะหวังเลยเนาะมงแรกมาแน่เนาะหวังค่ะของเราหวังแค่ไหนครับก็ถามว่าหวังไหมก็หวังค่ะแต่ว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเห็นว่าเราศัลยกรรมแก้จุดบกพร่องของตัวเองทุกอย่างแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเพชรก็ยอมรับค่ะน้ำเพชรทำทุกอย่างเลยยกเป็นลูกตาขาวเลยนะทำอะไรมาบ้างครับผมถ้ารวมถึงด้านของการศัลยกรรมใช่ไหมคะก็ทำมาเยอะมากแก้ตามาทั้งหมดแบบ7รอบแล้วค่ะเพราะมันไม่ดีสักทีอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีที่โรงพยาบาลนานาเนี่ยมันเป็นครั้งที่แบบโอเคที่สุดเพอร์เฟคที่สุดแต่ว่าก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าทุ่มเกินไป ก็เลยแบบซนนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือคิดว่าตอนที่เราทำหน้าเนาะตอนที่เราทุบหน้าเราคิดว่าเราหายแล้วเราเป็นคนที่แบบอึดหายเร็วแต่สุดท้ายแล้วอะร่างกายเราอะมันไม่ได้แบบตามจิตใจเราไงคะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะที่จะบอกว่ามันผิดจากตัวเราเองเพราะว่าเราอะคิดว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกแล้วหนูก็เดินเยอะพอหนูเดินเยอะเสร็จปุ๊บแผลค่ะมันฉีกเองพอมันฉีกเองทีเนี้ยค่ะก็คุณหมออะก็เลย
ช่วยกันทั้งคุณหมอกุ๊กไก่ที่ทีมไทยแล้วก็คุณหมอฮวังที่เกาหลีเนี่ยก็รีบช่วยกันแก้ไขอะไรเงี้ยต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะว่าก็คือรอดตายมาได้เพราะคุณหมอจริงๆเพราะเราไปเต้นใช่มั้ยฉีกคือถามว่าจริงๆเรื่องเนี้ยที่แชร์ออกไปอ่ะเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะแต่ว่าคือสิ่งที่เพชรทำที่เลือกทำศัลยกรรมก้นน่ะเพราะว่าคือเพชรอ่ะจะเดินทางไปประกวดเวทีที่มันแบบมันเพอร์เฟคอ่ะแล้วคือนางงามอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือเพชรเข้าใจคำว่าสรีระของคนเอเชียค่ะทำยังไงอ่ะมันก็จะไม่สู้ทางฝรั่งหรือทางฝั่งลาตินเพชรก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาวะเราแบบเราขอสวยแบบเราขอสวยตัวเล็กแต่ขอเราขอมีเชฟมีสัดส่วนขอเซ็กซี่เหมือนคนแบบเหมือนคนทางฝั่งอเมริกันทางฝั่งลาตินแล้วกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจไปเสริมก้นแล้วพอเสริมออกมาหนูก็รู้สึกว่าหนูประทับใจหนูแบบหนูโอเคมากกับรูปร่างของหนูตอนนี้เพราะว่าแบบคือเราไม่จำเป็นจะต้องมีก้นที่ใหญ่แต่เราขอมีก้นที่แบบสวยที่งอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าแบบลงทุนเจ็บอะคือมันเจ็บจริงๆแล้วมันทรมานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากทำแล้วเพราะว่าแบบคือหนูเสียเวลารักษาตัวไปประมาณ3เดือนที่หนูขยับไปไหนไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแผลติดเชื้อมาใช่ไหมคะแล้วแผลมันฉีกเพราะว่าในวันที่หนูจะบินกลับอะค่ะหนูก็เดินเยอะแล้วก็แบบอุ้ยก็ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าอุ้ยมัน10กว่าวันแล้วมันหายแล้วแผลมันปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภายนอกมันปิดแต่ภายในมันยังไม่สนิทดีอะค่ะอันเนี้ยอยากฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวๆที่กำลังจะทำศัลยกรรมด้วยไม่ว่าคุณจะทำศัลยกรรมเพื่ออะไรอะคุณต้องแบบเผื่อร่างกายตัวเองไว้บ้างอย่าประมาทเหมือนเพชรเพราะว่าเนี่ยค่ะคือเพชรประมาทจริงๆแล้วพอเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือเพชรก็ไปเดินเล่นแบบทั้งคืนเลยจนถึงตอนเช้านั่งเครื่องกลับแล้วมันกดทับแผลค่ะพอเราไปเข้าห้องน้ำสาธารณะปุ๊บแผลเราที่มันยังไม่หายสนิทดีอะค่ะมันก็เกิดอาการติดเชื้อพอติดเชื้อเสร็จปุ๊บพอบินมาถึงไทยปุ๊บมันก็แย่มันเน่าหรือมันหนองไหลในคือแค่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะน้องไหลเพชรก็ตกใจแล้วพอเพชรไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไทยเขาก็ไม่กล้ารักษาเลยค่ะเราก็ต้องกลับไปหาเคสของคุณหมอฮวังซึ่งคุณหมอฮวังก็เป็นห่วงมากคือแบบสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณหมอกุ๊กไก่ก็ช่วยทำแผลที่ไทยสุดท้ายคุณหมอที่เกาหลีเนี่ยก็บอกว่าให้บินไปเย็บแผลใหม่ที่เกาหลีซึ่งหนูเลยบอกว่าหนูประทับใจมากในการที่หนูเลือกหนูเป็นคนโชคดีซึ่งหลายคนที่อยู่ในข่าวอย่างเงี้ยที่เห็นว่าทำมาเน่าติดเชื้อแล้วหมอปล่อยทิ้งแต่หนูคือโรงพยาบาลนะดูแลหนูดีมากทั้งที่เป็นความผิดจากเราเองนะคะโรงพยาบาลก็ยังดูแลแบบใส่ใจแบบคือเขาช่วยเหลือเราเต็มที่มากๆค่ะในเรื่องของการทำแผลการดูแลหลังการผ่าตัดทุกอย่างเลยค่ะดูแลกันถึง 2-3 รอบคุณหมอก็แบบเหมือนเราเป็นคนโชคดีอ่ะแต่ว่าไม่ใช่มีหลายๆคนที่โชคดีแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการรักษา3เดือนนี่คือรักษาที่ไทยหรือว่าที่นู่นยังไงก็ครับช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่แผลเรายังแยกอยู่นะคะตามในคลิปเนี่ยเราก็ยังรักษาแล้วก็ไปกลับอยู่ที่ไทยแต่พอคุณหมอกุ๊กไก่เนี่ยรักษาจนแผลมันเริ่มจะแห้งแล้วคือคุณหมอประเมินว่าเย็บได้แล้วนะคุณหมอที่เกาหลีอะค่ะก็บอกว่าให้ไปเย็บที่เกาหลีเลยก็คือบินนั่นแหละค่ะตูดแห่ขึ้นเครื่องแล้วก็นอนคว่ำนี่มันต้องยังไงบ้างคะคือขั้นตอนนะคะคือมันจะต้องมีแผลตรงระหว่างร่องก้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้คือเราเดินถูกไหมคะเราจะเดินเสร็จปุ๊บมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งมันจะติดช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แยกคือมันมีโอกาสแยกได้ตลอดทุกอริยบทที่เราขยับยิ่งเราขยับเยอะมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะแยกแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะติดเชื้อเพราะว่ามันอยู่ตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรูทวารที่แบบมันจะต้องขับถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นที่ติดเชื้อเราใช้ชีวิตยังไงบ้างครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วมันถึงว่าขยับตัวไม่ได้คือหนูใจสู้ค่ะหนูก็พยายามที่จะขยับแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าให้น้ำเกลือจนแบบจนมันไม่ไหวแล้วอะค่ะแล้วก็อีกประมาณ2-3เดือนหนูก็จะต้องไปประกวดแล้วใช่ไหมคะในตอนนั้นหนูก็เครียดเพราะว่าเรากลัวไปแบบเราไม่ได้ซ้อมเลยเราไม่ได้ซ้อมเดินเราไม่ได้แบบไปเรียนอะไรเลยหนูก็มีเป็นห่วงเพราะว่าคือสปอนเซอร์ทุกอย่างอะเขาก็คาดหวังในตัวเราว่าเฮ้ยเรามีพัฒนาการถึงไหนแล้วแต่ตอนนั้นอะเราก็รู้สึกว่าเรายังแบบทำอะไรไม่ได้เราอยากจะเดินมาใส่ส้นสูงซ้อมมากๆเลยตอนนั้นคือแบบคือใจอะคือจดจ่ออยู่กับการประกวดแล้วแต่ร่างกายมันไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
ก็ยังต้องไปกลับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาผ่านสายน้ำเกลือค่ะทุกวันจนแบบเส้นมันแข็งไปหมดเลยอะค่ะจนต้องเข้าไปอยู่ในตู้ออกซิเจนเพื่อรักษาเส้นเลือดให้ออกซิเจนมันไปเลี้ยงเส้นเลือดเพื่อให้มันยังให้ยาผ่านสายน้ำเกลือได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าทรมานแวบแรกคิดว่ามันจะไม่หายไหมครับตอนแรกก็ตกใจมากๆแล้วก็กระวนกระวายทุกอย่างคือแบบร้องไห้ทุกวันค่ะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วอะคือเพชรเป็นคนที่ใจรักการประกวดนางงามจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเราแฟนนางงามทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าคนใกล้ตัวคอยให้กำลังใจคอยเชียร์เราบอกว่าเอ้ยยังไม่เป็นไรถ้ายังซ้อมไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตัวเองให้หายก่อนหนูก็รีบหายพอวันที่หนูรีบหายปุ๊บหนูก็หยิบส้นสูงแล้วก็มาซ้อมเดินทันทีเลยอันนี้คือเราใส่อะไรไปเป็นซิลิโคนค่ะเป็นซิลิโคนก็เป็นคือสำหรับของหนูอะค่ะก็จะใส่ซิลิโคนที่ดีกว่าในเมืองไทยอยู่ก็คือเป็นตัวที่เป็นซอฟเจลตัวนี้มันก็จะดีกว่าเป็นซิลิโคนที่แบบถ้ามันแตกหรือว่าแบบโดนสกิดปุ๊บมันจะไหลเป็นน้ำใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นซอฟเจลมันจะไม่ไหลไปกับร่างกายเลยค่ะตัวนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ยังไม่ถึงกับว่าต้องออกอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เป็นคือตอนนั้นเนี่ยต้องออกเลยไหมหรือว่ามันที่มันเป็นหนองครับตอนนั้นเนี่ยถ้าดูแลตัวเองไม่ดีตอนนั้นนะคะอาจจะต้องเอาออกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดขอยังไงก็ได้ขอให้ไม่เอาออกแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองอาหารการกินการเข้าห้องน้ำกันอยู่ก็คืออยู่บ้านโรงพยาบาลคลินิกคุณหมออยู่บ้านโรงพยาบาลคลินิกคุณหมอแล้วก็ไปพักรักษาตัวกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่เกาหลีอีกอะค่ะ3เดือนประมาณก็ประมาณเกือบ3เดือนอยู่ค่ะทรมานค่ะคือสุดท้ายแล้วอะการทรมานที่สุดคือการที่เราต้องอยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ใจเราอะอยากจะออกไปทำอะไรแทบตายอันนั้นนะคะสำหรับเพชรคือทรมานที่สุดเพราะว่าความเจ็บปวดทั้งหมดอะเพชรคิดว่ารอบที่ทำหน้าเจ็บที่สุดใช่ค่ะคิดว่าจะไม่ทำศัลยกรรมอีกไหมหรือว่าคือถามว่าเข็ดไหมเนี่ยสำหรับการผ่าตัดใหญ่คงไม่เอาแล้วแต่ว่าถ้าการผ่าตัดเล็กเนี่ยเพชรคิดว่ามันทำจมูกทำตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพชรก็คงไม่ทำแล้วแหละพอแล้วค่ะแต่ว่าคือถามว่าเพชรเข็ดไหมพี่ก็ไม่เข็ดนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็คือเพชรอ่ะอยู่ในมือคุณหมอที่เก่งแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลมาตรฐานที่มันดีมากๆแล้วก็อยู่กับคุณหมอที่แบบคุณหมอฮวังกับคุณหมอกุ๊กไก่นี่อย่างนี้เลยค่ะคือแบบดูแลเราดีมากอ่ะจะให้เราผ่ากี่รอบเราก็ไม่กลัวแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดเรากลัวเราซนเองนี่แหละมันผิดเพราะเรานะที่ผ่านมาใช่คือมันผิดที่เราเพราะว่าอยากที่จะฝากทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยเข้ามาเม้นแบบ Facebook แต่มากเลยว่าเฮ้ยมันแบบโรงพยาบาลทำไม่ดีหรอจริงๆนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลทำไม่ดีนะคะคือทำมาแล้วน้ำเพชรเดินเยอะแล้วแผลมันฉีกด้วยตัวของน้ำเพชรเองค่ะหลังจากนี้ไปเราจะวางแผนทำอะไรอีกไหมครับทำสำหรับทำศัลยกรรมไม่วางแผนทำอะไรแล้วค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็คิดว่าเป็นเวทีนางงามเวทีสุดท้ายที่เราประกวดเราเสี่ยงชีวิตเราคิดว่าเราแบบเราทุ่มเราลงทุนเราทำทุกอย่างเพื่อการประกวดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วนะคะกลับมาเนี่ยเพชรก็คงจะมีอะไรที่ทำเกี่ยวกับเวทีนางงามให้ทุกคนได้ติดตามอีกค่ะเห็นไหมว่าเราจะซื้อลิขสิทธิ์ของ Mid Earth มาจัดเองที่ประเทศไทยด้วยรู้ได้ไงเห็นมีกระแสในกลุ่มนางงามเขาพูดกันเหมือนกันก็คิดว่าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าการไปครั้งนี้นะคะของเพชรไม่ได้ไปเล่นๆเลยค่ะเพชรไปเพื่อเพชรไปเรียนรู้ไปเพื่อไปอบประสบการณ์ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพชรมองถึงเขาเรียกว่าคือเพชรมองถึงกระแสคือเพชรมองถึงศรัทธาของนางงามคือนางงามเวทีไม่ใช่เป็นเวทีที่คือรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเพชรเองเนี่ยเพชรอินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากๆซึ่งตอนนี้เกี่ยวกับเรื่อง climate change เกี่ยวกับเรื่องขยะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะพอเพชรเข้ามารับตำแหน่ง Miss Earth แล้วเนี่ยเพชรรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเมืองไทยอ่ะยังไม่จริงจังพอเกี่ยวกับเรื่องการใส่ใจหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยนะคะคือหลังจากวันที่เป็น World Cleaning Day ที่น้ำเพชรไปทำกิจกรรมมามีคนเพียงแค่300คนจากคน70ล้านคนเข้าร่วมงานแล้วก็ไปเก็บขยะจริงๆแล้วซึ่งใน300คนมีคนไทยประมาณแค่100กว่าคนที่เหลือเป็นต่างชาติหมดเลยที่มาทำกิจกรรมในเมืองไทยซึ่งเพชรมีความรู้สึกว่าเพชรอยากใช้ตำแหน่ง Miss Earth แล้วก็ใช้เวที Miss Earth เองเนี่ยแหละค่ะเป็นมาเขาเรียกว่ามาเป็นประชาสัมพันธ์หรือทำกิจกรรมแคมเปญดีๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับตัวเพชรเองที่เพชรอยากจะทำแล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ย
เพชรรักในการเป็นนางงามแต่ว่าด้วยความที่ว่าปีนี้มันเป็นปีสุดท้ายที่อายุเพชรจะเกินแล้วนะคะเพชรก็คงยังทำอะไรที่วนเวียนอยู่ในแวดวงนางงามอยู่แล้วก็ยังจะทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยต่อไปตอนนี้หุ่นพร้อมทุกอย่างคือถามว่าหุ่นพร้อมไหมเพชรทำตัวเองในทุกๆวันนะคะคือเราอาจจะไม่ได้แบบหุ่นดีหุ่นสวยเหมือนต่างประเทศแต่ว่าสำหรับเพชรก็คิดว่าความสวยอะมันไม่ได้อยู่ที่หุ่นอย่างเดียวความสวยสำหรับเพชรคือเวลาที่คุณพูดแล้วมีคนอยากฟังคุณไหมเวลาคุณพูดแล้วคุณมีเสน่ห์แค่ไหนความสวยของคุณอยู่ที่ความคิดค่ะก็ได้ก้นสมใจที่เราก้นโอเคถูกใจยังได้ค่ะถือว่าสวยอย่างที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคือสำหรับเพชรเนี่ยคือเพชรส่งกระจกทุกวันแล้วอะคือเพชรไม่รู้นะว่าใครอาจจะแอนตี้เรื่องเพชรทำสัญญกรรมเยอะแต่สำหรับตัวเพชรเองเพชรมีความรู้สึกว่าเพชรมีความสุขอะแล้วเพชรเห็นเพชรแบบเฮ้ยเปลือยอยู่ในกระจกแล้วทำไมบอดี้ฉันสวยจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบดูมั่นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความสุขและเป็นความมั่นใจของเราอะไรเงี้ยคือกระแสไหมว่าคนจะมองว่าเราเป็นนางงามผ่านวิกหมอทั้งหมดจนเป็นนางงามก็ทีมงานพลาสติกเพราะว่านี่ก็ซิลิโคนนั่นก็ซิลิโคนอะไรเงี้ยจริงๆก็ปลอมกันเกือบทั้งเวทีแล้วค่ะแต่อยู่ที่ว่าใครจะแบบยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่เอาจริงๆมันก็ดูกันออกเนาะแต่ว่าสำหรับเพชรนะคะยุค2019เนี่ยทำอะไรก็ได้คุณจะผ่านวิทย์หมออะไรก็ได้แต่คุณอย่าเฟคแค่นั้นเองค่ะคุณทำก็คือทำไม่ทำถ้าทำแล้วบอกไม่ทำอ่ะทุกคนจะรู้สึกยังไงคะเฟคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไหนๆก็รู้กันแล้วก็ทำค่ะแต่ทำออกมาแล้วสวยก็โอเคจบฝากส่งกำลังใจหน่อยไหมก็สำหรับเวทีนี้นะคะน้ำเพชรก็ทุ่มเททุกอย่างทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทุกอย่างเลยค่ะ Heart and Soul ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจแล้วก็เชียร์เพชรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวทางมิสเตอร์จะมีโหวตด้วยนะคะฝากคนไทยทุกคนเลยช่วยกันโหวตให้น้ำเพชรแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพชรถึงมงด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ